ไปที่ชาวบ้สานายนะทคารงับบ้านนะคะคุณนุชนาถจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะคุณนุชนาถค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนุชนาถมีเรื่องที่ดินมาปรึกษาเล่ารายละเอียดหน่อยค่ะอ๋อคือว่ามันเป็นของสามีอะค่ะเขาเสียไปแล้วจะนี้ว่ามันที่ว่าจะถามนี่คือมันเป็นของพ่อแม่ของเขาอะตอนนี้แบบพ่อเขาเสียไปแล้วเขายังไม่ได้ยกอะไรไอ้ที่บ้านและที่ดินให้ใครสักคนไงลูกมีลูกสามคนค่ะพ่อแม่สามีใช่ไหมพ่อแม่สามีเสียไปแล้วใช่ไหมเสียไปแล้วค่ะแล้วสามีเรายังอยู่หรือเสียแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็เสียไปแล้วค่ะใครเสียก่อนเสียหลังอ่ะพ่อแม่เสียก่อนหรือว่าสามีเราเสียก่อนอ๋อสามีเสียทีหลังค่ะสามีเสียทีหลังนะครับก็เราก็ลูกของสามีคุณเท่ากับเป็นหลานปู่หลานย่าใช่ไหมหลานปู่หลานย่าใช่ไหมอ๋อไม่หลานปู่ละฮะไม่มีลูกค่ะเราไม่มีลูกก็คุณก็เป็นทายาทของสามีคนหนึ่งคุณก็เป็นทายาทใช่เมื่อไม่มีลูกก็ภรรยาจดทะเบียนสมรสกันไหมจดค่ะจดก็มีสิทธิ์ครับทีนี้จะถามว่าอย่างไรล่ะครับก็คือว่าอย่างนี้คือว่าไอ้บ้านและที่ดินนั่นนะตกก่อนที่พ่อเขาจะเสียเขายังไม่ได้ยกให้ใครแล้วตอนนี้พอเขาเสียไปได้สักพักนึงก็เขามีลูกสามคนก็เอาชื่อไปใส่สามคนนะคะแล้วตอนนี้หลังจากใส่แล้วสามีชื่อสามีคุณด้วยไหมมีค่ะมีชื่ออยู่ในสามีคุณเสียทีนี้จะถามครับครับคำถามเลยครับถามได้แล้วครับคือว่าอยากถามว่าภรรยามีสิทธิ์จะได้มั้งไหมคะเนี่ยมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์รับมรดกในส่วนของสามีใช่ครับมีสิทธิ์เต็มเต็มเลยใช่ครับอ๋อมีสิทธิ์เต็มเลยเหรอคะใช่ครับมีสิทธิ์ได้เลยครับก็คิดว่าจะมีหรือไม่มีไม่แน่ใจคุณก็ไปคือสามคนมันมีชื่ออยู่สามคนก็แบ่งเป็นสามส่วนคุณก็รับในส่วนสามีของคุณครับเพราะพ่อแม่สามีเขาก็เสียชีวิตไปแล้วนี่ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะคุณก็รับในส่วนของสามีครับผมก็ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาจะขอไอ้ใบมรณะบัตรเนี่ยถ้าเกิดเขาขอไปก่อนเนี่ยเขาจะไปปลอมแปลงอะไรได้ไหมคะเนี่ยคุณอย่าคิดมากสิครับ คุณนุชนาถอย่าคิดมากอย่าคิดลบเราต้องเริ่มจากการคิดบวกถ้าเราคิดลบนี่เราเริ่มจะหาว่าเขาจะโกงเราแล้วนะซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันก็มีส่วนคุณฟังนิดนึงเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเราต้องคิดตรงๆก่อนนะว่าโอเคทำอะไรเราก็ต้องการที่เราจะป้องกันนั่นคือการป้องกันแต่ถ้าเราจะบอกว่าเขาจะมาโกงเราเอาเปรียบเราอันนี้เราก็รู้สึกไม่ดีกับเขาแล้วล่ะถูกไหมเพราะนี่คือการก็มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเขาโทรมาเขาบอกว่าจะขอใบอันนี้เขาบอกเขาไปตรวจสอบที่กรมที่ดินหรือคนจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็บอกไม่ชัดเจนหรืออำเภอนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาจะขอดูใบตัวจริงเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าจะขอดูใบตัวจริงว่าเขาบอกว่าเสียเอกคนตายไปแล้วอ่ะเขาจะขอดูว่าตายจริงไหมก็ต้องรู้ว่ามีสิทธิ์กี่คนอะไรยังไงใช่ใช่ก็ต้องถามคืออย่างนี้ครับเขาต้องเพื่อจะไปตั้งผู้จัดการมรดกอ่ะคุณไปคุยกันดูสิครับว่าใครจะเป็นผู้จัดการมรดกในสามคนในสองคนที่เหลือนะหรือคุณก็มีสิทธิ์จะขอร่วมด้วยนะครับก็ตั้งผู้จัดการมรดกมาก่อนพอได้ผู้จัดการมรดกปั๊บก็มาแบ่งทรัพย์ในที่ดินแปลงนั้นนะครับนะคุณก็รับในส่วนของสามีไปไปคุยกันไปคุยกันต้องตั้งผู้จัดการมรดกกรณีนี้ครับค่ะอ๋อแต่ที่จะรู้ว่าเขาต้องขายอ่ะเพราะว่าไม่ขายมันแบ่งกันไม่ได้อ่ะเพราะว่าใครจะเอาไปแล้วก็ไม่มีมรดกเนี่ยมรดกเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้มีที่ดินอยู่แปลงนึงมีข้างหน้ามีตรงกลางมีข้างหลังนะครับหรือถ้าจะแบ่งแบบให้ทุกคนติดข้างหน้าทั้งหมดที่ดินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ยกตัวอย่างนะมันก็ด้อยค่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งให้มันได้มีค่าแหละแต่ว่ามันจะทำให้ที่แปลงหนึ่งที่ไม่ติดข้างหน้าก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็มีคนอยากได้แต่ข้างหน้าไม่อยากได้ข้างหลังค่ะเพราะมันเกิดปัญหาแบบนี้ปั๊บมันก็แบ่งไม่ได้พอแบ่งไม่ได้เนี่ยทำยังไงล่ะครับถึงจะให้แบ่งได้ก็คือขายแล้วเงินมาแบ่งเงินมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังอะครับแบ่งได้หมดเลยอะทุกคนพอใจใช่เพราะว่าทีมอยู่ในเมืองไม่อยู่ในที่เงินเอาตามนี้นะคุณพี่นุชนาถไม่มีอะไรซับซ้อนเราก็ปรารถนาดีต่อกันมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนะเขาที่เขาถามมาผมว่าเขาถามถูกนะไม่มีอะไรที่จะซ่อนเร้นนะประเด็นแรกก็คือ
อยากรู้ก็ได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองเรื่องประเด็นนั้นมันไม่เป็นไรได้ครับเพราะว่าเราเป็นพี่เขาไงเพราะว่าแฟนเป็นพี่คนโตไงเอาละจบได้แล้วสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ